ล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะร่วมโครงการซอฟโลนมอบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอุ้ม SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะคุณพิกุณศรีมหารรองผู้จัดการใหญ่อวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปยังคงเผชิญความท้าทายจากความเปราะบางของอุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SME บางกลุ่มยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไม่สม่ำเสมอและประสบภาวะการเข้าถึงสินเชื่อที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมสนับสนุน SME ไทยให้กลับมาแข็งแรงและเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำซอฟโลนของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME นำไปลงทุนใหม่หรือเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการเดิมในการสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจซึ่งในโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำนี้ธนาคารได้ตั้งเป้าสนับสนุนสินเชื่อไม่ต่ำกว่า1,000 0ล้านบาทโดยกำหนดวงเงินต่อรายไม่เกิน40ล้านบาทซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อได้ทั้งที่เป็นเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้ระยะสั้น ตัวสัญญาใช้เงินหรือว่า PN นะคะอัตราดอกเบีย้ย2ปีแรกไม่เกิน3.5%ต่อปีพอนานสูงสุด10ปีค่ะ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ทธันวาคม2,568หรือติดต่อสอบถามข้อมูลธุรกิจได้ทาง SCB SME Business Call Center โทร02 722 2222 22, หรือผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่านนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ SCB SME SCB co th ค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะที่หวังว่าจะมาช่วย SME ในบ้านเราได้นะคะในการออกซอฟท์โลนสินเชื่อดอกเบีย้ยต,ต่ำนั่นเองใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะผ่านทาง SCB ค่ะ